สวัสดีค่ะวันนี้น้องเกอร์พามาดูกกลังกานะคะเป็นพืชสมุนไพรไม้ประดับทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้านกกลังกาเป็นพืชล้มลุกอายุหลายปีลำต้นเหนือดินสร้างดอกแตกหนอกเป็นกอลำต้นเขาจะแข็งแรงลำต้นตรงตั้งตรงไม่มีกิ่งก้านไม่มีกิ่งก้านเลยค่ะมีความสูงประมาณ1เมตรจะเติบโตได้ดีดินเหนียวอยู่ที่ชุ่มชื้นแสงแดดเต็มวันจะขึ้นตามแม่น้ำสระน้ำลำคลองบ่อน้ำใบลังกาเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวออกช่อเป็นชั้นๆนี่ดอกกกใบลังกานะคะจะออกใบเป็นชั้นๆกันค่ะนี่ค่ะปลายกกลังกาจะปลายแหลมปลายตกค่ะปลูกไว้ประดับที่บ้านไว้เป็นที่อยู่ของปลาหรือจะเป็นหัตถกรรมทอเสือที่เหมือนที่ชาวบ้านเขาเอามาทำกันนะคะก็ได้นะคะสรรพคุณรากต้นรากเง่ามีรสเปรี้ยวหวานขมเล็กน้อยเป็นยาเย็นในการฟอกเลือดแก้ปวดตามร่างกายดอกก็เอามาต้มกินค่ะเอาด้วยไม้ประดับตกแต่งในสวนน้ำเป็นที่อยู่ของปลาค่ะกกลังกานี่ค่ะใบเขาจะเป็นสีเขียวค่ะแต่น้องเกอร์บ้านน้องเกอร์ก็จะมีกกลังกาเหมือนกันค่ะใบเขาจะออกด่างค่ะออกด่างตรงนี้นะคะแต่เขาออกด่างโดยธรรมชาติเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะพาไปดูค่ะไปดูกกด่างค่ะอันนี้ด่างโดยธรรมชาติที่ค่ะกกด่างเกิดรู้สึกว่าจะมีหลายกิ่งเหมือนกันค่ะแต่กิ่งนี้รู้สึกว่าจะโดดเด่นมากกว่าค่ะด่างโดยธรรมชาติค่ะกกลังกาไม่เท่าไหร่ค่ะความด่างอย่าลืมติดตามช่องน้องเกอร์หันษาด้วยนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ